วัสดีครับท่านพี่น้องมวลมหาประชาชนชาวลุมพินีที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยครับผมวันนี้ผมพร้อมด้วยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพหรือว่าอาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้านะครับได้มาพบกับมวลมหาประชาชนที่ลุมพินีและบรรดานักรบหน้าจอที่อยู่ทั้งบ้านทั่วประเทศตลอดจนคนไทยที่อยู่ในต่างแดนที่เคารพรักทุกท่านครับอาจารย์ครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรานะครับก็ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่โตเอาการเพราะว่ามันจะส่งผลต่ออนาคตทางการเมืองของประเทศไทยครับผมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องทั้งหลายครับเมื่อวานเนี่ยนะครับเป็นวันที่เราชาวนะครับมวลมหาประชาชนควรจะต้องฉลองกันนะครับเราสามารถนะครับแสดงส่งสัญญาณให้เห็นว่าเราต้องการการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งและเราทำสำเร็จจนกระทั่งศาลสั่งให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะครับซึ่งตรงเนี้ยหลายๆคนพูดมาตั้งนานแล้วมันน่าจะเป็นโมฆะนะครับแต่หลายฝ่ายก็พยายามจะมองเอ้ยไม่ใช่มันไม่เป็นลองเนี่ยดูนะครับยังไงถ้ามันยังมีเวลาอีก180วันให้กกต.ไปจัดการเลือกตั้งเอาส.ส.มาให้ครบแต่เมื่อวานพี่น้องครับศาลตัดสินเรียบร้อยแล้วครับว่าการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นโมฆะเพราะตามมาตรา108วงเล็บ2บอกไว้ชัดเจนการเลือกตั้งต้องทำภายในวันเดียวทั่วประเทศพร้อมกันทั่วประเทศครับครับผมนั่นแหละครับนั่นแหละครับคือจุดตายจุดตายที่ทำให้การเลือกตั้ง2กุมภาเป็นโมฆะอย่างสิ้นเชิงเลยครับครับผลพวงจากคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้นะครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดมีอยู่9ท่านใช่มั้ยครับอาจารย์ครับปรากฏว่ามติของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อเที่ยงวานนี้นะครับผลของศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติ6ต่อ3ครับ6ต่อ3ครับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557เป็นโมฆะก็หมายความว่าที่ดำเนินการเลือกตั้งไปทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็เหมือนประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งในครั้งนั้นครับคนที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ถือว่าไม่เสียสิทธิ์ตามกฎหมายเพราะเนื่องจากว่าศาลท่านได้ตัดสินแล้วว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะเพราะฉะนั้นหลายต่อหลายท่านที่บอกว่าต้องปฏิรูปบ้านเมืองก่อนการเลือกตั้งก็แสดงออกด้วยการโนโหวตคือไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันนี้ทุกท่านก็ได้รับสิทธินั้นกลับคืนมาเพราะว่าการเลือกตั้งเมื่อ2กุมภาพันธ์ถือว่าไม่มีการเลือกตั้งครับผมถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่โมฆะเราก็เลยเสมอเหมือนว่าไม่มีการเลือกตั้งเมื่อไม่มีการเลือกตั้งเราก็ไม่เสียสิทธิ์ครับผมนะครับในกรณีอย่างนี้นะครับทุกท่านก็ยังคงมีสิทธิ์เหมือนเดิมนะครับเกิดอยากจะกลับบ้านไปลงสมัครเป็นนายกอบต.ก็ยังทำได้ครับนะครับพี่น้องครับการที่พรรคเพื่อไทยออกมาต่อต้านคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญเขายังไม่ยอมรับอีกเหรอครับยังไม่ยอมรับครับแสดงให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่รักษาระบอบประชาธิปไตยไม่เคารพกฎหมายนะครับไม่เคารพคำสั่งศาลอันนี้เรื่องใหญ่นะครับนะครับพยายามมาบอกเราว่ามีขบวนการคุณสมัยครับมาบอกว่าเป็นขบวนการสมรู้ร่วมคิดระหว่างเรากปปส.กับเราศาลทั้งหลายเราองค์กรศาลทั้งหลายเพื่อทำลายพรรคเพื่อไทยและระบอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยของคนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยหรือว่าคนของนปช.เนี่ยผมไม่เข้าใจจริงๆครับว่าประชาธิปไตยของเขาเนี่ยมันเหมือนของประชาชนคนไทยส่วนใหญ่หรือว่าเหมือนของชาวโลกเขาไหมเพราะอะไรก็ตามที่ตัวเองไม่ได้ประโยชน์เนี่ยเขาจะบอกว่านั่นไม่ใช่ประชาธิปไตยอาจารย์มีความเห็นอย่างไรฮะคือผมเชื่อว่าอย่างนี้ครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยครับรวมทั้งกลุ่มนปช.เข้าใจคำว่าประชาธิปไตยเป็นเพียงแค่เปลือกนอกไม่เข้าไปถึงแก่นข้างในของมันครับเห็นเปลือกนอกคำว่าเลือกตั้งก็บอกนั่นแหละคือประชาธิปไตยแล้วมองว่าทุกอย่างเลือกตั้งแล้วเดี๋ยวมันเป็นประชาธิปไตยเองการเลือกตั้งไม่ตัวบอกครับว่านี่คือประชาธิปไตยนะครับกับกลายเป็นว่าสมาชิกพรรคเพื่อไทยแต่ละคนครับพี่น้องครับกระทำตัวไม่เหมือนนักการเมืองที่คิดว่าอยากจะเข้ามาทำงานเพื่อประเทศชาติแต่กับกระทำตัวเหมือนนักเลือกตั้งนักเลือกตั้งกับนักการเมืองต่างกันนะครับพี่น้องครับรักเลือกตั้งคือคนที่ไม่คิดอะไรอยากเลือกตั้งอย่างเดียวเพราะคิดว่าตัวเองนั้นมีทรัพยากรมีเล่ห์เหลี่ยมเพทุบายต่าง
มีอิทธิพลคิดว่าจะเอาตัวเองเนี่ยกลับเข้าสู่สภาได้อยากเลือกตั้งเท่านั้นแต่ไม่ได้เคยคิดเขาว่าการเดินลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยจริงๆแล้วคือการเสนอตนเองเพื่อเป็นนักการเมืองที่ดีเพื่อช่วยเหลือประเทศชาติแต่ไม่คิดอย่างนั้นคิดแต่ฉันต้องเลือกตั้งให้ชนะชนะเสร็จเป็นรัฐบาลอำนาจอยู่ในมือฉันทำอะไรก็ได้อาจารย์ครับในฐานะอาจารย์เป็นนักวิชาการลองให้คำจำกัดความที่มันตรงประเด็นที่สุดว่านักการเมืองเนี่ยคือใครและนักการเมืองควรจะเข้าไปแล้วเนี่ยทำอะไรให้กับประชาชนบ้างครับนักการเมืองนะครับจริงๆแล้วก็คือคนนะครับแน่นอนเรายอมรับข้อหนึ่งนักการเมืองคือคนที่ใฝ่หาอำนาจอยากได้อำนาจรัฐครับแต่จะต้องเป็นคนที่มีอุดมคติมีอุดมการณ์ที่จะอุทิศตนเองให้กับประเทศชาติให้กับสังคมให้กับบ้านเมืองเพื่อเข้ามารับใช้นะครับบ้านเมืองเพราะอย่าลืมว่าการเป็นนักการเมืองนั้นเราเป็นที่รู้กันอยู่ครับเงินเดือนไม่เท่าไหร่ครับคุณสมัยครับครับนะครับเดือนนึงประมาณผมให้สูงอยู่ประมาณแสนนึงนะครับเดือนนึงประมาณแสนนึงปีนึงประมาณล้านสองถ้าอยู่ครบ4ปีก็ประมาณ4ล้านกว่านี่ต้องกินต้องใช้อีกนะคุณสมัยใช่ครับฉะนั้นหลายคนบอกว่าโอ้โหตายแล้วให้ผมมาเป็นนักการเมืองนะผมสู้ไปทำธุรกิจดีกว่าเดือนนึงผมได้มากกว่าแสนนึงเยอะฉะนั้นการลงมาเป็นนักการเมืองคือการเสียสละครับคือคุณเสียสละแล้วคุณเดินเข้ามาเป็นนักการเมืองคุณตั้งใจแล้วว่าคุณจะทำงานเพื่อประเทศชาติคุณมีอุดมการณ์มีความใฝ่ฝันว่าจะทำให้ประเทศนี้ชาติเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองได้นั่นคือนักการเมืองที่ดีที่ถูกต้องนะครับแต่ไม่ใช่คนที่บอกว่าพอมีเลือกตั้งแล้วฉันอยากจะลงไปเลือกตั้งฉันอยากได้อำนาจรัฐเมื่อได้อำนาจรัฐมาแล้วฉันจะใช้อำนาจรัฐทุกอย่างเพื่อตัวเองคือสรุปแล้วจากเทคนิคเทอมหรือว่าคำจำกัดความของท่านอาจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีก็คือนักการเมืองเนี่ยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของมหาชนมากกว่าผลประโยชน์ของตัวเองถูกต้องครับพ้องใช่ไหมครับตอนนี้ประเด็นที่ผมเรียนถามอาจารย์อย่างนี้เพราะเนื่องจากว่าวันนี้ความรู้สึกที่มันขัดกันอยู่ก็คือคนที่เข้าไปเป็นนักการเมืองเนี่ยก็ถูกสังคมเรียกว่าเล่นการเมืองแทนที่จะเรียกว่าไปทำงานเพื่อบ้านเมืองหรือไปทำการเมืองให้มันดีขึ้นตอนนี้พอไปใช้คำว่านักการเมืองเล่นการเมืองเนี่ยผู้คนอีกจำนวนหนึ่งรวมทั้งนักวิชาการบางส่วนด้วยต้องยอมรับครับเวลาพูดถึงนักการเมืองก็อดจะกระแนกระแหนไม่ได้อดที่จะพูดถึงในลักษณะที่มันเป็นลบต่อนักการเมืองไม่ได้ในที่สุดจึงแยกกันไม่ออกระหว่างน้ำดีกับน้ำเน่าครับน้ำดีกับน้ำเสียว่านักการเมืองประเภทไหนเป็นคนที่เราควรสนับสนุนนักการเมืองประเภทไหนที่เราไม่ควรสนับสนุนแต่ปรากฏว่าคำจำกัดความของอาจารย์วันนี้เนี่ยมันจะเป็นบรรทัดฐานเลยครับว่านักการเมืองก็คือคนที่เข้าไปทำประโยชน์เพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติไม่จะทำประโยชน์เพื่อตัวเองถูกต้องครับนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าที่เดินเข้าสภาโดยเฉพาะยิ่งในพรรคเพื่อไทยครับผมกลับมองว่าบุคคลเหล่านั้นคือนักเลือกตั้งไม่ใช่นักการเมืองครับนักเลือกตั้งได้ยินเสียงปี่กลองเลือกตั้งโอ้ยกระดี้กระดากระโดดลงมาทันทีเพราะมีเงินเป็นถุงเป็นถังครับเตรียมกว้านมาแล้วเดี๋ยวก็เข้ามาได้อีกพอเข้ามาก็เสวยสุขหาเงินคืนจากนั้นแล้วพอปีกองเลือกตั้งดังอีกก็เทลงไปอีกเป็นวัฏจักรที่เรียกเลวร้ายอย่างนี้อยู่ตลอดชั่วกาลนานครับคุณสมัยครับอันนี้มันเกาะกินสังคมเรามานานจนทำให้ภาพการเมืองของบ้านเราเนี่ยมันดูมัวหมองไปครับตอนนี้อาจารย์ครับถ้าจะพูดถึงพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมมองดูแล้วเนี่ยมันจะพัฒนาแต่พูดว่าพัฒนาก็ผิดมันจะเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่เลวร้ายมากกว่าที่คนทั้งหลายคิดอีกครับเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นนักการเมืองที่เข้าไปหาช่องทางในการคอร์รัปชันอันนี้หมายถึงตัวเล็กตัวน้อยครับแต่ปรากฏว่าระบอบของเพื่อไทยเนี่ยหรือระบอบของทักษิณเนี่ยเข้าไปโดยที่อาศัยเกาะชายจีวรของทักษิณถ้าเปรียบเทียบเป็นพระนะครับลูกศิษย์วัดเนี่ยอาศัยชายจีวรของเจ้าอาวาสเพื่อที่จะหาอาหารได้บริโภคไปในแต่ละวันแต่ปรากฏว่าทักษิณเนี่ยกอบโกยไปจากประเทศของเราเนี่ยมากมายก่ายกองคนที่ลงไปสมัครในนามของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเกือบคล้ายๆว่าทุกอย่างเนี่ยท่อน้ำเลี้ยงมาเต็มที่แต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ต้องทำอะไรที่เป็นเรื่องของแนวคิดในการจะไปช่วยเหลือประชาชนรับคำสั่งจากนายใหญ่อย่างเดียวถูกต้องครับกลับกลายเป็นว่านะครับพี่น้องครับเหมือนกับว่าเมื่อเดินเข้าสภาไปแล้วเนี่ยนะครับเข้าไปถึงก็รอเลยครับรอฟังคำสั่งอย่างเดียว
รอฟังคำสั่งว่าทางดูไบจะสั่งว่าไงกฎหมายนี้พ.ร.บ.นี้เรื่องนี้ประเด็นนี้จะสั่งว่าไรให้ดูไบสั่งมาสั่งมาพอทักษิณสั่งมาเสร็จในสภามีหน้าที่ทำตามรัฐบาลมีหน้าที่ทำตามทำตามจบปั๊บทักษิณพอมีกำไรทำไงครับก็แบ่งลงมาแบ่งลงมาตามกลุ่มต่างๆที่ได้ช่วยเหลือจุนเจือกันมานั่นแหละครับเหมือนอะไรครับเหมือนคือเหมือนอะไรครับเหมือนสัตว์ป่าครับคุณหมายครับเข้าไปกินเนื้อวัวกินเสร็จนะครับพออิ่มหมีตัวที่เป็นตัวหัวหน้าฝูงอิ่มหมีพีมันแล้วก็ถอยออกมาปล่อยให้เศษเหลือเนี่ยให้ใครให้ตัวเล็กๆมันได้เข้ามากัดกินบ้างนี่แหละครับผมเลยมองว่ามันไม่ต่างอะไรกับขบวนการของสัตว์ป่าเลยสำหรับพรรคการเมืองประเภทนี้ประเภทที่เข้ามาเพื่อหวังกอบโกยหวังโกงกินอย่างเดียวคุณหมายครับเมื่อกี้เราค้างอยู่เรื่องของการที่พรรคเพื่อไทยต่อต้านมติศาลครับครับผมนะครับเขาหาว่านะครับเราเนี่ยนะครับสมรู้ร่วมคิดกันกับกระบวนการยุติธรรมครับผมจริงๆแล้วครับผมบอกให้เลยว่าหลายๆคนในพรรคเพื่อไทยอาจจะเกิดความรู้สึกครับแน่นอนเขาเกิดความรู้สึกแน่นอนว่าทำไมทุกๆเรื่องเขาแพ้ตลอดแต่เขาไม่คิดว่าเขาทำผิดแต่เขาไม่เคยคิดว่าไอ้ที่แพ้เนี่ยเพราะมึงอะผิดเพราะว่ากติกามันมาก่อนคนไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองทำความผิดคือคนเนี่ยนะครับมันเหมือนกับอะไรครับถ้าตามคำสั่งสอนของทางพุทธศาสนานะครับคุณสมัยครับมันก็เหมือนบัวใต้น้ำครับไม่ใช่ใต้น้ำอย่างเดียวเขาว่าลงอยู่ในโคลนตมเลยด้วยซ้ำไปบัวในตมนะครับบัวในตมคือไม่รู้ว่าตัวเองผิดนะครับคิดไม่เป็นพอถึงเวลาปั๊บก็กระจองงองแงจะเอาให้ได้นะครับก็คือพูดง่ายคือมันแย่มันเลวจนมันไม่สามารถที่จะกลับฟื้นคืนชีพเป็นคนดีได้อีกแล้วทุกวันนี้เวลามีคำสั่งศาลตัดสินใดๆลงมามันก็เลยบ่นอยู่เสมอว่าเฮ้ยทำไมเราแพ้อีกแล้วคดีนี้เราก็แพ้อีกแล้วคดีนู้นเราก็แพ้อีกแล้ววิธีการหลักคิดของเขานี่แหละครับที่เราพูดกันมาโดยตลอดท่านอาจารย์ดร.ศิวิชาครับว่าประชาธิปไตยของคนเพื่อไทยหรือนปช.เนี่ยมันคิดแต่เรื่องชนะเลือกตั้งอย่างเดียวครับแต่มันไม่พูดถึงว่าเบื้องหลังชัยชนะจากการเลือกตั้งเนี่ยได้มาด้วยการทุจริตคอร์รัปชันซื้อเสียงนะครับเอาเงินของประเทศซึ่งมาจากภาษีประชาชนไปแจกในโครงการประชานิยมแล้วก็เอาคะแนนมาเป็นของตัวเองในเรื่องโปรเซสเรื่องกระบวนการเนี่ยเขาไม่เคยพูดครับพูดอย่างเดียวว่าเขาชนะการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเมื่อเขามาจากประชาชนทุกอย่างเขาทำอะไรถือว่าทำแทนประชาชนถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยบ้านเมืองของเราเนี่ยต่อไปตัวบทกฎหมายมันก็ต้องยกเลิกหมดไม่ต้องเคารพกฎหมายแล้วไม่ต้องแล้วถ้างั้นนะครับคุณสมัยครับการที่พรรคเพื่อไทยออกมาหาว่าเราสมรู้ร่วมคิดกันครับในขณะเดียวกันก็หาว่าเราเนี่ยพยายามทำลายระบอบประชาธิปไตยโอ้กล่าวหาเอามากเลยนะครับผมคุณชูวิทย์นะครับเสี่ยอ่างเนี่ยชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ออกมาสำทับทันทีเลยครับบอกว่าประชาธิปไตยตายแล้ว พี่น้องครับประชาธิปไตยยังไม่ตายครับแต่ประชาธิปไตยจริงๆแล้วนะครับมันล่อแร่มันเหมือนคนอยู่ในห้อง ICU ตั้งแต่ปี44ที่ทักษิณเดินเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรแล้วครับตั้งแต่ปีนั้นแล้วทักษิณเข้ามาก็เริ่มทำลายระบอบประชาธิปไตยแล้วเพราะตัวเองมีลักษณะท่าทางเป็นเพียงแค่นักเลือกตั้งเพื่อเข้าสู่อำนาจเท่านั้นคือหลังจากทักษิณร่ำรวยแล้วทักษิณรวยมาจากอะไรเนี่ยนะครับทุกคนทราบดีครับครับเพราะว่าทักษิณเคยเขียนหนังสือผมเข้าใจว่าให้คนอื่นเขียนในบรรยายถึงเรื่องความยากจนความเดือดร้อนในระยะแรกแต่ก็มาอีกครั้งนึงก็คือพูดถึงความร่ำรวยแต่รอยต่อตะเข็บระหว่างจนกับรวยเนี่ยทักษิณไม่เคยเปิดเผยครับว่ามาด้วยความชอบธรรมหรือไม่อย่างไรนะครับในการได้สัมปทานเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารจากรัฐไปก็ดีชายโชคเล่เหลี่ยมเพทุบายอย่างไรทักษิณไม่เคยพูดในขณะเดียวกันทักษิณ ก็เข้าไปฝังตัวอยู่ในพรรคการเมืองอาจารย์ครับเราต้องยอมรับว่าพรรคพลังธรรมเป็นสะพานทำให้ทักษิณได้เรียนรู้เรื่องของการเมืองแต่ว่าเห็นความบริสุทธิ์ของคนกลุ่มหนึ่งที่เขายึดมั่นในอุดมการณ์แต่ทักษิณเห็นว่าวิธีการอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการที่ตัวเองจะมากอบโกยผลประโยชน์ของบ้านเมืองได้เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตอนอยู่พลังธรรม
ก็สำแดงฤทธิ์ครับตอนนั้นเข้าไปจะไปผูกขาดเรื่องธุรกิจโทรคมนาคมในเขมรจันจำได้ไหมครับผมชาวเขมรเขาเผาสำนักงานของทักษิณที่พนมเปญ นะครับเพราะอะไรครับเพราะรู้ทันว่าไอ้นี่จะเข้าไปกอบโกยผลประโยชน์ของชาติเขาหลังจากนั้นครับมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีสมัยบิ๊กจิ๋วถามว่าเรื่องการปรับค่าเงินบาทเงินสกุลบาทที่ลอยตัวข่าวที่บิ๊กจิ๋วไปท้าพนันกับจอร์จซอรอสปรากฏว่าคนที่ร่ำรวยจากการปรับอัตราลอยตัวค่าเงินบาทในครั้งนั้นหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือทักษิณเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยได้สะสมเรื่องของการทุจริตในเรื่องของการคอร์รัปชันเชิงนโยบายเนี่ยมาตลอดครับจนกระทั่งมาตั้งพรรคของตัวเองเมื่อปี2544แล้วก็กว้านซื้อสอสอเหมือนเป็ดเหมือนไก่เอาไปเข้าเข่งเข้าเล้านะครับหลังจากนั้นซื้อพรรคการเมืองเลยแม้กระทั่งพรรคความหวังใหม่ของบิ๊กจิ๋วเองเนี่ยก็ซื้อยกพรรคเพราะฉะนั้นถ้ามองถึงสิ่งที่เป็นภูมิหลังของทักษิณผมจะเห็นว่าทักษิณเป็นคนที่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นตลอดแล้วก็คิดทุกนาทีครับในการจะใช้ตำแหน่งทางการเมืองเพื่อหาประโยชน์ให้ตัวเองทักษิณนะครับพี่น้องครับเป็นคนที่ทุกเรื่องที่ตัดสินใจต้องมีผลกำไรไม่เคยขาดทุนไม่เคยขาดทุนต้องมีผลกำไรแล้วทักษิณเป็นคนนอกจากต้องมีผลกำไรนะครับพี่น้องครับทักษิณมักจะคิดถึงจุดสุดท้ายไม่สนใจวิธีการครับเอาเป้าหมายเอาเป้าหมายครับเป้าหมายบอกว่าต้องชนะเลือกตั้งทักษิณบอกไม่สนวิธีการยังไงก็ได้ขอให้ชนะขอให้ชนะเลือกตั้งฉันก็ครั้งตั้งพรรคใหม่ๆครับคุณสมัยครับครับก็ใช้วิธีเลยครับตอนแรกตั้งพรรคใหม่ๆหลายคนก็มองตอนนั้นทุกคนเชียร์กันมากหลายคนเชียร์กันมากโอ้ตาดูดาวเท้าติดดินนะครับเต็มไปด้วยนักวิชาการคนเด่นคนดังเต็มพรรคไปหมดเลยครับต่อไปมันต้องน่าจะเป็นพรรคน้ำดีแน่ๆเลยแต่พอถึงเวลาลงเลือกตั้งจริงๆทักษิณคงคำนวณแล้วว่าถ้าขืนนะครับมีแต่นักวิชาการเข้ามานะครับตัวเองจะลำบากทางนั้นมีอยู่ทางเดียวต้องเอาสสเก่าเข้ามาผลสุดท้ายครับก็ใช้วิธีการกว้านซื้อสสเก่าของแต่ละพรรคเข้ามาเมื่อตัวเองเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีทุกคนก็คาดหวังว่าโอ้ต่อไปประเทศชาติเราต้องดีแน่นอนแต่ผมบอกได้เลยครับพี่น้องครับผมมองทักษิณตั้งแต่วันแรกที่โดดลงมาเล่นการเมืองแล้วนะครับตั้งแต่ตอนลงมาอยู่กับพรรคพลังธรรมไล่มาเรื่อยจนถึงมาเป็นรองนายกให้บิ๊กจิ๋วนะครับผมมองคนคนนี้ครับผมมองตั้งแต่ต้นเลยครับว่าคนคนนี้อนาคตเนี่ยจะพยายามผูกขาดการเมืองแน่นอนเพราะผมดูจากตรงไหนครับผมดูจากพฤติกรรมการทำธุรกิจของคุณทักษิณครับเป็นพฤติกรรมของนักผูกขาดครับพยายามจะผูกขาดเลยครับผูกขาดสัญญาณดาวเทียมการเรื่องของเคเบิลทีวีครับผูกขาดเรื่องของโทรศัพท์มือถือต่างๆมีความพยายามผูกขาดไอ้คนที่มีความพยายามผูกขาดหมายความว่าไงครับหมายความว่าชีวิตนี้ไม่ชอบการแข่งขันแต่ชอบที่จะทำไมครับใช้เร่เหลี่ยมทุกอย่างเพื่อตัวเองเข้าสู่ชัยชนะให้ได้ฉะนั้นเมื่อเขาเข้าสู่วงการเมืองไปเป็นนายกตีหลังจากเป็นนายกได้ไม่นานครับพี่น้องครับแล้วภาพที่เราเห็นคือเขาให้พรรคเล็กๆทำไมครับยุบครับมารวมกับเขาดูดมาที่เราดูดมาหมดเลยครับแล้วก็จ่ายเงินชดเชยไปครับค่าเลือกตั้งเรื่องที่ตั้งที่ผ่านมาเสียไปเท่าไหร่เอาชดเชยไปเอาชดเชยไปนี่คือวิธีการผลสุดท้ายเขาก็ผูกขาดครับผูกขาดได้ทั้งสภาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจะเหลือเพียงแค่พรรคตอนนั้นก็เหลือพรรคเขาตอนนั้นเป็นไทยรักไทยครับนะครับเหลือพรรคไทยรักไทยเหลือประชาธิปัตย์แล้วก็เหลือพรรคชาติไทยครับนะครับที่บรรหารไม่ยอมไปด้วยนะครับแต่ยังแบมือของเงินอยู่แต่ไม่ยอมไปด้วยคือสรุปแล้วเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยเขาไม่ต้องการให้มีการแข่งขันบนเวทีเสรีถูกต้องครับและต้องการที่จะใช้วิธีการปลาใหญ่กินปลาเล็กถูกต้องครับซึ่งระบบธุรกิจทุนนิยมสามัญเนี่ยถนัดในเรื่องอย่างนี้ทุบคู่แข่งให้มันเจ๊งไปแล้วก็จะได้ดูดเอามาเป็นลูกน้องเพราะฉะนั้นทักษิณก็ใช้หลักคิดของทุนนิยมสามัญเนี่ยเข้ามาดำเนินการทางการเมืองครับตอนนี้ที่เราพูดถึงเรื่องทักษิณเนี่ยเพราะว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเราข้ามไม่พ้นทักษิณเสียทีก็จะพ้นได้อย่างไรในเมื่อเขาประกาศเป็นนโยบายไปทั่วประเทศครับว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะพูดถึงพรรคเพื่อไทยก็ต้องพูดถึงนายของพรรคนี้และเจ้าของตัวจริงของพรรคนี้ก็คือทักษิณเพราะฉะนั้นยิ่งลักษณ์เนี่ยทักษิณเคยพูดว่ามันไม่ใช่นอมินี
แต่เป็นโคลนนิ่งของทักษิณใช่ครับเพราะฉะนั้นจาก DNA ของทักษิณในเรื่องความชั่วร้ายมีเท่าไหร่ก็อยู่ในตัวยิ่งลักษณ์เท่านั้นแหละเราถึงจำเป็นต้องพูดถึงเรื่องทักษิณครับครับผมพี่น้องครับที่เล่ามาทั้งฟังตั้งแต่ต้นมันเริ่มมันเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าตั้งแต่ปี44เมื่อทักษิณเข้ามาเป็นนายกนั้นได้เริ่มทำลายระบอบประชาธิปไตยอย่างไรบ้างเริ่มตั้งแต่การยุบดึงพรรคอื่นเข้ามานะครับมาเป็นพรรครวมเดียวกับตัวเองเพื่อให้ตัวเองเป็นพรรคใหญ่สุดการทำอย่างนี้ครับคืออะไรครับคือความพยายามการทำลายการถ่วงดุลอำนาจในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งการถ่วงดุลอำนาจในสภาผู้แทนราษฎรเป็นปัจจัยหนึ่งเป็นหลักการข้อหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยและเป็นหลักการที่สำคัญที่สุดของระบอบประชาธิปไตยการเลือกตั้งไม่ใช่หลักการที่สำคัญที่สุดครับแต่การถ่วงดุลอำนาจครับคือหลักการที่สำคัญที่สุดครับคุณสมัยอันนี้หลักที่ทั่วโลกเขาใช้ขออนุญาตนะครับที่ใช้เป็นภาษาอังกฤษภาษาตะวันตกว่าBalance, check and balance นะการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นในสภาผู้แทนราษฎรถึงจำเป็นต้องมีผู้นำฝ่ายค้านและผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งในขณะเดียวกันครับในข้อบังคับการประชุมสภาในขณะที่มีการประชุมเมื่อใดก็ตามที่ผู้นำฝ่ายค้านยกมือขึ้นขออภิปรายเนี่ยประธานสภาต้องชี้ให้อภิปรายได้รับสิทธิ์เท่ากันกับนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหมายความว่าผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญของสภาเพื่อจะทำให้มันเกิดความบาลานซ์คือความเป็นธรรมหรือว่าความเสมอภาคในสังคมนี้แต่ปรากฏว่าระบบทักษิณที่อาจารย์ดร.สุวิชาพูดก็คือว่าเขาไม่ต้องการให้มีการถ่วงดุลอำนาจครับผมต้องการผูกขาดแล้วก็ต้องการที่จะปิดประตูตีแมวเอาทุกอย่างที่ตัวเองต้องการถูกต้องครับทักษิณ นะครับพอครอบงำสภาผู้แทนราษฎรได้ครับด้วยความว่าต่อไปเนี้ยการทวงดุลในสภาไม่เหลือแล้วฉันคุมหมดครับไอ้ลูกพรรคทั้งหลายใครมันแตกแถวเดี๋ยวโดนนะครับเที่ยวหน้าก็ไม่ส่งเที่ยวหน้าก็ไม่ส่งใครบ่นมากๆเอาเงินยัดปากมันไปเดี๋ยวมันหยุดพูดเองเหมือนเด็กร้องไห้ครับท่านพี่น้องครับถึงเวลามันร้องมากๆเอานมยัดปากไปเดี๋ยวมันก็หยุดร้องเองมากกว่านั้นนะอาจารย์ใครประท้วงนะเวลาฝ่ายค้านกล่าวนามถึงหัวหน้าพรรคพูดถึงทักษิณเนี่ยมีใครลุกขึ้นประท้วงก็ได้ค่าประท้วงใช่ในที่สุดมันถึงประท้วงกันเป็นดอกเห็ดหมดใช่ครับทุกคนก็พยายามทำงานเพื่อเอาหน้าเพื่ออะไรครับเพื่อเอาเงินกับกลายเป็นอาชีพหนึ่งครับอาชีพหนึ่งครับที่ของนักเลือกตั้งเหล่านี้เข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์พี่น้องครับนอกจากพยายามในการที่จะลดการถ่วงดุลอำนาจแล้วนะครับคุณสมัยครับถัดมาครับอย่างที่ผมบอกไงครับเขาเป็นคนชอบที่จะผูกขาดแน่นอนครับเขากลัวใครครับเขากลัวองค์กรอิสระครับเขากลัวองค์กรอิสระเขาสั่งการไม่ได้ถูกต้องครับเขากลัวองค์กรอิสระและเขาก็กลัวการตรวจสอบจากวุฒิสมาชิกฉะนั้นทางแก้ทำไงครับต้องทำให้วุฒิสมาชิกและองค์กรอิสระเป็นพวกเดียวกับเขาให้ได้โอ้คือซื้อเอาองค์กรอิสระและก็วุฒิสมาชิกซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการถอดถอนนักการเมืองเนี่ยเอามาเป็นพวกเอามาเป็นพวกตัวเองซะเลยเพื่อตัวเองเนี่ยจะได้รอดต่อไปนี้ก็ไม่มีใครทำอะไรเราได้คิดอย่างนี้ครับพี่น้องครับเขาก็เลยมีความพยายามจะแทรกแซงองค์กรอิสระแทรกแซงวุฒิสมาชิกต่างๆแน่นอนเขาประสบความสำเร็จในการแทรกแซงวุฒิสภาอยู่ช่วงนึงองค์กรอิสระบางแห่งก็ถูกแทรกแซงพอสมควรนะครับและนอกจากนั้นแล้วเขาก็เริ่มมองว่าข่าวที่ออกไปถ้าเราแทรกแซงมากๆออกปล่อยข่าวไปจะมีปัญหาครับคุณสมัยครับประชาชนจะมองภาพไม่ดีฉะนั้นต้องแทรกแซงสื่ออีกอย่างนึงครับโอ้ซื้อสื่ออีกครับแทรกแซงเข้าไปส่งคนของตัวเองนะครับเอาเงินเข้าไปซื้อหุ้นในสื่อต่างๆที่สำคัญพี่น้องครับหนังสือพิมพ์บัมฉบับอย่างที่กำนันพูดอยู่เสมอครับมติชนข่าวสดเมื่อก่อนนะครับคุณสมัยครับสมัยก่อนเลยมติชนข่าวสดมติชนเนี่ยเป็นหนังสือพิมพ์ที่ผมชอบมากผมก็ชอบที่สุดเป็นหนังสือพิมพ์ที่เขียนข่าวได้เป็นกลางมากตั้งสมัยคุณพงศักดิ์ถูกต้องครับแล้วก็มีบทความมากมายครับที่เป็นบทความที่เป็นเชิงวิชาการและเป็นเชิงความรู้นะครับผมชอบมากแต่ตั้งแต่ครับมีข่าวว่าทักษิณอาศัยนอมินีคือกลุ่มของอากูมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับจากแกมมี่มั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแกมมี่เข้าไปซื้อหุ้นครับพี่น้องครับมติชนเริ่มแปรเปลี่ยนครับค่อยๆเปลี่ยนอย่างช้าๆนักข่าวหลายคนหรือหัวหน้าข่าวหลายคนอย่างที่ผมรู้จักอย่างพี่ประสงค์วิสุทธิ์เนี่ยนะครับแกอยู่ไม่ได้ก็ต้องออกเพราะอะไรครับเพราะสื่อมันโดนแทรกแซงจากระบบทักษิณทุกอนูของสื่อ
ทนไม่ไหวแกเลยต้องออกมานั่นแหละครับการแทรกแซงสื่อเกิดขึ้นแต่พี่น้องครับโชคดีครับพี่น้องครับเนื่องจากผมเป็นสื่อมวลชนเก่าผมเคยเป็นนักสื่อพิมพ์มาก่อนเคยเป็นนักข่าวมาก่อนหนังสือพิมพ์อีกหลายฉบับครับยังคงมีจรรยาบรรณยังคงมีอุดมการณ์ไม่ยอมให้ระบอบทุนสามาของทักษิณเข้ามาแทรกแซงเข้ามาซื้อเข้ามาก้าวก่ายการทำงานที่อิสระของนักหนังสือพิมพ์ได้ครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าไม่มีสื่อมวลชนน้ำดีคอยประคับประคองเนี่ยเราก็จะถูกปิดหูปิดตาถูกต้องครับเพราะว่าหนังสือพิมพ์เวลานี้มีอิทธิพลอย่างไรครับท่านอาจารย์หนังสือพิมพ์เอามาวางแผงตอนเช้าผู้อ่านข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ก็เอาหนังสือพิมพ์ไปพูดต่อไปนำเสนอกับผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารต่อสรุปแล้วเนี่ยถ้าบิดเบือนมาจากต้นน้ำมันก็ไปจนถึงกลางน้ำปลายน้ำอย่างที่ยิ่งลักษณ์พูดนั่นแหละครับเพราะว่าวิทยุก็ดีทีวีก็ดีก็เอาจากหนังสือพิมพ์มาเป็นหลักยิ่งเวลานี้มีข่าวทุกครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็เหมือนคล้ายๆว่าเป็นการปิดหูปิดตาประชาชนโชคดีนะครับที่ตอนหลังเนี่ยมีเรื่องของระบบทีวีผ่านดาวเทียมหลายช่องโดยเฉพาะยิ่งบลูสกายทีนิวนะหนังสือสื่อเหล่านี้ช่วยที่จะประคับประคองให้เกิดข้อมูล2ทางมีการตรวจสอบกันได้ตอนนี้อาจารย์ครับประเด็นที่เราจะพลาดเสียไม่ได้ก็คือเมื่อวานนี้มี2กรณีครับกรณีเมื่ออาจารย์พูดทิ้งไว้มาสักครู่ชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ประกาศว่าประชาธิปไตยตายแล้วนะครับกับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมทราบว่ามีคนเอาผ้าดำไปคลุมผ่านรัฐธรรมนูญเทียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอาจารย์คิดว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเบื้องหลังความคิดจริงๆเนี่ยคืออะไรฮะเบื้องหลังความคิดจริงๆคืออะไรครับคือขบวนการครับในการที่จะโฆษณาชนเชื่อครับให้ประชาชนซึ่งอาจจะไม่ค่อยใส่ใจการเมืองเท่าไหร่นักมีความเห็นคล้อยตามว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเนี่ยมันเป็นการทำลายประชาธิปไตยพยายามจะพูดอย่างนี้พี่น้องครับถ้าไม่มีใครนะครับมาบอกว่าเรามวลมหาประชาชนทำลายประชาธิปไตยต้องบอกเขาไปครับว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันนอนห้อง ICU ตั้งแต่ทักษิณเข้ามาแล้วครับเราครับเราคือคนที่เข้ามารักษาระบอบประชาธิปไตยให้มันฟื้นคืนชีพขึ้นมาเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงให้ได้เราคือหมอแต่ไอ้ระบอบทุนสามาทักษิณเนี่ยมันคือเชื้อโรคร้ายนะครับฉะนั้นเราคือคนที่จะมาพยายามฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตยให้ได้นะครับให้ระบอบประชาธิปไตยนั้นกลับมาเข้มแข็งดังเดิมไม่ใช่เป็นระบอบของนักเลือกตั้งอีกต่อไปตอนนี้อย่างชูวิทย์เนี่ยอาจารย์ขออนุญาตได้พูดถึงคนนี้นิดนึงผมสังเกตดูแล้วเนี่ยจะเป็นนักฉวยโอกาสมากกว่านักการเมืองครับตอนที่มวลมหาประชาชนมาชุมนุมกันมากๆตอนนั้นอาจารย์จำได้ไหมพอเกิดเหตุการณ์ใกล้ๆสถานีตำรวจนครบาลสามเสนเนี่ยครับชูวิทย์รู้ว่านักข่าวมากันมากลงจากรถมาได้ทำท่าขึงขังคือมาทำหน้าที่เป็นคนแย่งซีนมวลมหาประชาชนครับและปรากฏว่ามวลมหาประชาชนเนี่ยเขารู้ทันก็ไม่มีใครที่จะไปสมคบกับชูวิทย์ด้วยเพราะฉะนั้นชูวิทย์เนี่ยดูเหมือนว่าเขาเนี่ยเป็นนักฉวยโอกาสในการที่จะแย่งซีนทำอย่างไรที่จะให้ปรากฏตัวเป็นข่าวทางสื่อมวลชนให้มากที่สุดแต่ว่าเบื้องหลังอันนึงที่ผมจำได้ครับว่าคุณชูวิทย์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นแนวร่วมของระบบทักษิณแค่ไหนวันหนึ่งที่คุณทักษิณนะครับคุณหญิงอ้อต้องการจะเอาคุณเพียวพันธ์ดามาพงศ์เนี่ยมาเป็นผบ.ตร.ครับแล้วจึงเป็นเหตุในการที่จะย้ายพลตำรวจเอกวิเชียรพุทธโพธิ์ศรีเนี่ยไปกินตำแหน่งสมช.สมช.ไปแย่งเก้าอี้ของคุณทักษิณจริงๆคุณวิเชียรเนี่ยเขาไม่ได้ไปแย่งเก้าอี้แต่ว่าระบบทักษิณต้องการเตะไปให้พ้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปเอาเก้าอี้ของคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยให้คุณวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีจริงๆก็คือเพื่อจะให้คุณเพียวพันธ์ดามาพงศ์เนี่ยได้เป็นผบ.ตร.ถูกต้องครับในช่วงนั้นผมจำได้ว่าคนที่เปิดศึกเล่นงานคุณวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีก็คือชูวิทย์นี่แหละครับใช่ครับอันนี้คือชูวิทย์ครับชูวิทย์เป็นนักฉวยโอกาสเป็นนักสร้างภาพนะครับเป็นนักแสดงนะครับครั้งแรกที่ชูวิทย์มีข่าวโด่งดังขึ้นมาจำได้ไหมครับพี่น้องที่เขาบอกว่าเขาโดนอุ้มแล้วสามารถหลุดเล็ดลอดลงไปได้ไปวิ่งอยู่บนกลางถนนในทางด่วนมอเตอร์เวย์แล้วมีคนไปช่วยบอกว่าถูกจับไปมัดไว้จนป่านนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ครับว่าความจริงคืออะไรแต่ภาพที่เราเห็นมาช่วงหลังๆเห็นไหมครับชูวิทย์ไม่ทำอะไรนอกจากสร้างภาพนะครับเช่นจะไปสมัคร
เลือกรับเลือกตั้งทำเป็นสร้างภาพให้คนมาต่อยแล้วก็ต่อยกันแล้วก็มีคนถ่ายรูปไว้พี่น้องครับลูกชายชูวิทย์มันก็ไม่ใช่เด็กๆนะครับมันโตแล้วครับมันเห็นพ่อมันถูกต่อยอย่างเงี้ยมันกลับยืนดูนิ่งแล้วถ่ายวิดีโอไว้พี่น้องว่ามันผิดวิสัยไหมครับมันผิดวิสัยไหมครับถ้าเกิดว่าความเป็นจริงคือมีคนมาต่อยพ่อมันแล้วมันไม่สนใจถ่ายเอากล้องถ่ายไว้อย่างเดียวถ้าความเป็นจริงมันคืออย่างนี้จริงแสดงว่าไอ้ลูกคนนี้มันโคตรอกตัญญูเลยแต่ความเป็นจริงคือมันจัดฉากเล่นละครกันครับมันจัดฉากเล่นละครกันเพื่อให้ดูเหมือนกับว่าชูวิทย์เนี่ยโดนขัดขวางไปสมัครรับเลือกตั้งโดนเลยต้องมีการชกต่อยกันถึงเวลาจับตัวได้ชูวิทย์ดันไม่เอาเรื่องพี่น้องครับสันดานอย่างคอยอย่างคนอย่างชูวิทย์เนี่ยมีหรอครับที่มันจะไม่เอาเรื่องคนเป็นไปไม่ได้ครับภาพมันชัดเจนตอนนี้พี่น้องหลายคนอาจจะลืมแล้วเนี่ยเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวต้องมีเลือกตั้งใหม่ไม่รู้มันจะเล่นฉากไหนอีกนะครับแต่ผมการันตีให้อย่างเลยครับพี่น้องครับชูวิทย์เนี่ยครับถ้าลงส.ส.แบบเขตในกทม.ผมการันตีตกแน่นอนครับตกแน่นอนแล้วต่อให้ลงปาร์ตี้ลิสต์คราวนี้นะครับพี่น้องครับคุณสมัยครับผมก็เชื่อว่าดีไม่ดีจะสูญพันธุ์ทั้งพรรคถ้าโชคดีชูวิทย์อาจจะหลุดมาได้สักคนนึงแต่ผมว่าน่าจะไม่เหมือนเดิมแล้วครับเพราะคนเริ่มเห็นไส้ในชูวิทย์แล้วครับว่าเป็นคนอย่างไรคือสรุปแล้วชูวิทย์เนี่ยก็เหมือนกับของเหลวเหมือนกับน้ำเพราะว่าสิ่งที่เป็นวัดปฏิวัติของชูวิทย์เนี่ยใช่ไหมครับอาจารย์อาชีพเดิมก็คือทำธุรกิจเกี่ยวกับอ่างครับผมถ้าจะพูดกันจริงๆก็คือร่ำรวยมาจากน้ำกามจากน้ำกามเข้าสู่การเมืองก็มาเป็นน้ำเน่าเวลานี้ก็กลายเป็นปั้นน้ำเป็นตัวเพราะฉะนั้นชีวิตของชูวิทย์ทั้งหมดมันเป็นเรื่องน้ำทั้งนั้นเลยใช่ครับแต่ว่าวันนี้บ้านเมืองต้องการปฏิรูปเรื่องเน่าๆอย่างนี้เนี่ยประชาชนก็จะรู้ทันใช่ครับที่อาจารย์พูดว่าควรจะให้โอกาสคนอย่างนี้แค่ไหนเพียงใดครับผมตอนนี้ประเด็นหนึ่งเรื่องผ้าดำคลุมพานรัฐธรรมนูญที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วครับอาจารย์คืองี้ครับไอ้กรณีผ้าดำเนี่ยนะครับมันเป็นการพยายามสร้างภาพให้คนให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยซึ่งอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องการเมืองกลับมานั่งคิดว่าเออจริงหรือเปล่าที่ประชาธิปไตยมันตายแล้วจริงหรือเปล่าที่มีการสมรู้ร่วมคิดกันกำจัดระบอบประชาธิปไตยและกำจัดพรรคเพื่อไทยนี่คือความพยายามพี่น้องครับเขาพยายามออกสื่อทุกแขนงที่เขาทำได้ครับไม่ว่าเป็นการสร้างภาพเขารู้ว่าเขาออกสื่อธรรมดาคงทำไม่ได้ก็หาทางสร้างภาพเอาผ้าไปคุมโชคดีครับพี่น้องคอปทของเราพอเอาคุมเสร็จปั๊บนะครับไม่นานประมาณชั่วโมงนึงเขาก็บึงไปทันทีเราออกไปให้เห็นว่าจริงๆแล้วพวกเราต่างหากครับที่มาช่วยพลิกฟื้นประชาธิปไตยนะครับคุณสมัยครับอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญครับคุณสมัยครับเชิญครับอาจารย์ครับเมื่อวานครับนปช.บอกว่าการที่ศาลสั่งโมฆะเลือกตั้งนะครับพูดเป็นทำนองเดียวกันเลยมากับพรรคเพื่อไก่ไอ้จารุพงษ์เนี่ยพูดไปแบบเดียวกันเลย บอกว่าเป็นการพยายามสมรู้ร่วมคิดทำลายบ่อไว้ไตเป็นความพยายามที่จะให้ได้นายกคนกลางมันขู่ว่ามีนายกคนกลางมาเมื่อไหร่มันจะลุกขึ้นมาทั้งแผ่นดินครับพี่น้องครับนี่คือมันขู่ใครขู่ครับอาจารย์จตุพรมันขู่ครับอ๋อไอ้คางคกขึ้นวอมันขู่ว่ามันจะลุกขึ้นมาผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะลุกขึ้นมาได้สักกี่คนเท่าที่ผมเห็นช่วงหลังๆเนี่ยนะครับกลุ่มสนับสนุนของนปช.หลายๆคนพี่น้องประชาชนหลายคนที่เคยเป็นเสื้อแดงเก่าเริ่มรู้เห็นหลายๆอย่างเริ่มตาสว่างเริ่มเห็นภาพว่าที่ผ่านมาระบอบทักษิณและนปช.ไม่ได้ทำอะไรเพื่อเราบอกประชาธิปไตยไม่ได้ทำอะไรเพื่อบ้านเมืองแต่กลับกลายเป็นว่าทำเพื่อใครทำเพื่อทักษิณโดยเฉพาะมันเห็นภาพหลายอย่างครับตั้งแต่อะไรครับพี่น้องครับกรณีเผาบ้านเผาเมืองปี53ครับเห็นภาพชัดเจนว่าต้องการอะไรนะครับในขณะเดียวกันคนที่ติดคุกไม่เคยไปใส่ใจดูแลคนที่เขาเดือดร้อนไม่เคยใส่ใจดูแลเสร็จแล้วก็มีการเลือกตั้งเอาเรื่องข้าวเข้ามาถึงเวลาปั๊บพี่น้องก็ไม่จ่ายพอข้าวเจ๊งก็ไม่จ่ายตังค์เขานะครับเขาเริ่มเห็นภาพแล้วครับว่าทุกอย่างที่ผ่านมาเขาโดนหลอกโดยเฉพาะยิ่งร่างพรบ.นิรโทษกรรมเป็นตัวบอกให้เห็นชัดเจนว่าเป็นความพยายามของการช่วยเหลือคนที่ดูใบอย่างเดียวคนเริ่มแรงสนับสนุนเริ่มน้อยลงครับคุณสมัยครับพอแรงสนับสนุนเริ่มน้อยลงผมก็เลยตั้งคำถามว่าเขาจะสามารถลุกขึ้นมาได้สักขนาดไหนเขาจะสามารถมีกลุ่มเขาได้ขนาดไหน
แต่ที่ผมเห็นครับสิ่งที่เขาทำอยู่เป็นประจำครับคือการลอบกัดครับทำบ่อยมากนะครับเวลามีระบงระเบิดอะไรที่มาโดนฝั่งเราโดนบ้านตุลาการนะครับโดนบ้านองค์กรอิสระมาห้อยไว้แถวเนี่ยไอ้รั้วลุมพินีเนี่ยไม่มีครับพี่น้องมือที่3มีใดมือที่2นี่แหละเห็นๆอยู่ไม่ต้องไปคิดมากครับนะครับเสียเวลาคิดครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับคุณสมัยครับตอนนี้อันนึงอาจารย์เห็นคลิปที่เข้ามาฉายกันมั้ยครับว่าชุมนุมนปช.ที่อยุธยาครับนะครับปรากฏว่าประชาชนที่ไปพอเซ็นรับเงินเสร็จเขาก็มุดรั้วหนีเลยใช่ครับนะก็แสดงให้เห็นว่าวันนี้คนที่ยังอยู่เนี่ยก็อยู่เพื่อเอาผลประโยชน์ครับพอรู้แล้วว่าไหนๆจะถูกหลอกเป็นเครื่องมือฉันก็ไปเอาสตังค์เซ็นชื่อเสร็จฉันก็หนีและที่เชียงใหม่ที่เห็นเข้ามาเผยแพร่กันพอจตุพรณัฐวุฒิขึ้นเวทีมวลชนคนเสื้อแดงก็เดินออกเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคนเสื้อแดงส่วนใหญ่เนี่ยตาสว่างแล้วถูกต้องครับเพราะฉะนั้นในการที่จะบอกว่าจะปลุกให้ลุกขึ้นมาทั้งแผ่นดินเนี่ยผมว่าเป็นวาทกรรมในการอวดอ้างในการที่จะปลอบขวัญคนเสื้อแดงเพราะยังเหลืออีกบางส่วนที่ดูแต่ทีวีเสื้อแดงฟังแต่วิทยุเสื้อแดงไม่เคยบิดไปช่องอื่นเลยเนี่ยคนกลุ่มนี้รับข้อมูลบริโภคข้อมูลข่าวสารด้านเดียวเพราะฉะนั้นไอ้พวกแกนนำที่หาประโยชน์ก็พยายามที่จะสวมแว่นครับให้ประชาชนตาบอดสีเห็นเขียวเป็นแดงเห็นแดงเป็นเขียวซึ่งพวกเราเองคงจะต้องช่วยกันเตือนพี่น้องนะครับว่าขอให้บริโภคข้อมูลข่าวสารหลายๆด้านแล้วจะได้สรุปได้ว่าพวกท่านเนี่ยถูกหลอกทักษิณเองก็เคยออกมายอมรับใช่ไหมอาจารย์ครับผมที่บอกว่าแต่เดิมเนี่ยขอบคุณคนเสื้อแดงที่ให้เขาอาศัยโดยสารเรือมาตอนนี้เรือถึงฝั่งแล้วแต่ตอนนี้เรือถึงฝั่งแล้วเขาจะต้องเดินทางขึ้นไปบนภูเขาต้องใช้รถเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าก็ตัดมิตรขาดสวาทกันแค่นี้จึงอยากจะได้เรียนว่าวันนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรกับเรื่องของมวลมหาประชาชนที่ยังตามไม่ทันเรื่องของแนวคิดทักษิณครับมีประกาศด่วนนะครับรถโตโยต้าอาร์ติสสีเขียวนะครับหมายเลขทะเบียนทหารนหนู8698นะครับรถแท็กซี่ครับช่วยไปเลื่อนด้วยครับเพราะว่าแก๊สรั่วนะครับเชิญอาจารย์ต่อครับครับผมแท็กซี่อย่าลืมนะครับรีบไปดูรถหน่อยนะครับแก๊สรั่วนะครับ8648นะครับอีกครั้งหนึ่งครับแท็กซี่สีเขียวนะครับ8648นะครับโอเคครับคุณอาจารย์ฮะคุณสมัยครับอย่างที่เห็นครับนปช.เขาพยายามจะมาขู่ตลอดพี่น้องไม่ต้องกลัวครับผมเห็นแล้วพวกนี้ทำเป็นอย่างเดียวคือรอบกัดนะครับแต่เรายังคงมีผู้พิทักษ์ครับนะครับถ้าไม่เห็นพี่น้องเห็นครับเรามีตำรวจมีทหารเต็มไปหมดเลยอยู่รอบๆช่วยกันดูแลรักษาความสงบให้พวกเรานะครับพี่น้องครับรู้ไหมครับว่าที่มันยกเลิกพรกฉุกเฉินเนี่ยเหตุผลหนึ่งคือมันรู้ว่าพรกฉุกเฉินเนี่ยมันเป็นง่อยแล้วเป็นเป็ดง่อยทำอะไรไม่ได้อีกเหตุผลหนึ่งครับนะครับมันเป็นเหตุผลที่ซ่อนผมมานั่งวิเคราะห์ดูว่าอะไรครับผมนั่งวิเคราะห์ตั้งแต่ก่อนมันประกาศยกเลิกพรกฉุกเฉินว่ามันต้องการให้ป้อมทหารทั้งหลายเนี่ยบังเกอร์ทหารเนี่ยหายไปจากกรุงเทพเพื่ออะไรครับเพื่อมันจะได้ลอบกัดได้ง่ายขึ้นนี่คือเบื้องหลังแนวคิดนี่คือสิ่งที่ผมวิเคราะห์ว่าเป็นเบื้องหลังครับพอมันประกาศเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินปั๊บไอ้ปึ้งพูดทันทีครับว่าควรจะลดบังเกอร์ในกทม.ลง เห็นไหมครับคืออะไรครับชัดเจนครับมันต้องการเตรียมตัวที่จะเล่นลอบกัดอย่างเดียวเลยครับกะว่าถ้าทหารไปเมื่อไหร่เสร็จกูละงานนี้จับทางไอ้ปึ้งนี่จับไม่ยากนะครับโชคดีครับพี่น้องครับที่พี่น้องทหารของเราก็รู้ทันครับเดี๋ยวนี้ไม่มีใครโง่แล้วครับทุกคนรู้ทันระบบทักษิณหมดแล้วครับไม่ไปครับอยู่ที่เดิมครับกลับกลายเป็นว่าที่มาบอกว่าไอ้บังเกอร์ทั้งหลายทำลายการท่องเที่ยวพี่น้องเลยครับวันก่อนผมเห็นครับนักท่องเที่ยวครับไปยืนถ่ายรูปกับบังเกอร์ครับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับผมคิดว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวมาเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นอยากจะมาดูเรื่องของทฤษฎีการเมืองใหม่ที่ทั่วโลกเขาสนใจมากมีการประท้วงนะครับอารยะขัดขืนกับรัฐบาลมายาวนานมากกว่า4เดือนโดยที่ฝ่ายประท้วงฝ่ายต่อต้านอำนาจรัฐบาลไม่ได้ใช้ความรุนแรงแต่ปรากฏว่าประชาชนผู้บริสุทธิ์มามือ10นิ้วเนี่ยถูกลอบกัดอยู่ตลอดเวลา
และรัฐบาลเองก็ไม่สามารถที่จะพิทักษ์ดูแลในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนได้ผมว่านักท่องเที่ยวเขามามากขึ้นนะครับอยากจะมาดูว่าทำไมหนอรัฐบาลประเทศนี้ถึงช่างไร้ฝีมือในการดูแลพิทักษ์ทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนใช่ครับคุณสมัยครับช่วงนี้ครับตอนนี้ข่าวดังคือการหนึ่งคือการจับมือปืนป๊อปคอนครับจับกันง่ายเหลือเกินครับพี่น้องครับคุมหัวขนาดนั้นมันยังรู้เลยว่าเป็นใครผมว่ามันแปลกๆยังไงชอบกลแต่พี่น้องครับแล้วคอยดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับคนที่ยิงคุณสุทินเห็นหน้าชัดเจนยังจับไม่ได้คนที่เควี้ยงระเบิดที่เวทีนุสาวรีเห็นหน้าชัดเจนก็ยังจับไม่ได้ไอ้ตั้งอาชีวะก็ยังไม่ได้ทำอะไรตั้งอาชีวะก็ยังไม่ทำอะไรทั้งๆมันมีหมายศาลนะครับมีหมายศาลมีออกเฟซบุ๊กมาทุกวันก็ยังทำอะไรไม่ได้แต่ไอ้คนที่คุมหน้าคุมตาชัดเจนมันดันบอกว่าเห็นหมดข้างในหรือแม้กระทั่งกรณีพี่น้องครับกรณีตอนยิงขวัญชัยไพพนาครับรถมันผ่านไปเร็วมากมองอะไรก็แทบไม่เห็นมันดันจับได้เฉยเลยครับพี่น้องแปลว่าอะไรครับจะถามว่าตำรวจไทยมีฝีมือไหมผมยอมรับว่าตำรวจไทยมีฝีมือแต่มันไม่ทำงานคือตำรวจเนี่ยมีฝีมือแต่ข้อสำคัญก็คือว่าอยู่ที่คนกดสวิตช์ถูกต้องครับจะกดสวิตช์ให้เขาทำงานหรือว่าไม่วางเฉยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราไม่ได้เคยดูถูกฝีมือตำรวจไทยเลยแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าผู้นำของสถาบันตำรวจวันนี้เนี่ยเข้าเกียร์ว่างเพราะเนื่องจากว่าเกรงใจนักการเมืองที่มีอำนาจในรัฐบาลวันนี้เรื่องของสองมาตรฐานเนี่ยหาดูได้จากรัฐบาลชุดยิ่งลักษณ์นี่แหละครับผมเชื่อฝีมือตำรวจไทยมานานแล้วครับในอดีตที่ผ่านมาเมื่อประมาณ20ปีก่อนครับผมลดหายครับผมเอารถพ่อไปใช้แล้วหายเช้าครับเย็นตำรวจตามคืนมาได้ครับนี่ครับนี่คือฝีมือครับนี่คือฝีมือครับผมเชื่อมั่นในฝีมือตำรวจไทยว่ามีความสามารถมากถ้าตั้งใจทำงานจริงๆครับแต่ปัจจุบันมันมีปัญหาครับว่าตำรวจหลายคนอยากทำงานแต่ถูกกดปุ่มสั่งไว้ว่าไม่ต้องทำงานนี่คือปัญหาครับเพราะระบบการเมืองเข้าไปแทรกแซงถูกต้องครับระบบการเมืองเข้าไปแทรกแซงในการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับอย่างที่เมื่อวานอาจารย์ก็เป็นคนนำแนวคิดในเรื่องการปฏิรูประบบราชการแล้วก็อาจารย์ดร.สมบัติธำรงธัญวงศ์ก็มาพูดในตอนหัวค่ำว่าการโยกย้ายแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยราชการในภูมิภาคเนี่ยมันต้องจ่ายเงินทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยคนดีก็ท้อแท้ครับคนดีก็หมดขวัญกำลังใจเพราะเนื่องจากการเมืองในระบบทักษิณยิ่งลักษณ์เนี่ยล้วงลูกเข้าไปแทรกแซงก็หมดทุกวงการโดยเฉพาะวงการศรีกากีของตำรวจครับผมใช่ครับฉะนั้นพี่น้องตำรวจครับถ้าไม่อยากถูกกดปุ่มที่เขาเรียกปุ่มฮอสปุ่นหยดค้างไว้ครับไม่อยากถูกกดปุ่มค้างไว้ก็จงเดินถอยออกมาจากระบอบทักษิณมาร่วมมือกับพวกเรามวลมหาประชาชนช่วยกันกำจัดระบอบทักษิณแล้วชีวิตหน้าที่อุดมการณ์ของการเป็นตำรวจจะเดินหน้าไปได้อย่างถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมแน่นอนครับท่านอาจารย์ครับช่วงสุดท้ายของรายการเสาร์นี้อาจารย์มีอะไรที่จะฝากมวลมหาประชาชนทั้งที่นี่และที่อยู่ติดตามผ่านหน้าจอทีวีครับนะครับสำหรับพี่น้องมวลมหาประชาชนที่ดูทางดูทีวีอยู่ณขณะนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนจะต้องมีเพื่อนฝูงมีญาติที่เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มเสื้อแดงหรือสนับสนุนทางฝั่งนู้นนะครับถ้ามีโอกาสพูดกับเขาอย่างดีๆอย่ามีอารมณ์อธิบายเขาเข้าใจว่าระบอบทักษิณทุนสามานเนี่ยมันทำลายประเทศชาติอย่างไรให้เขาได้ตาสว่างมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆบอกเขาว่าถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องมาล้างประเทศเราให้กลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยที่ดีที่แท้จริงที่ถูกต้องได้เป็นระบอบที่มีคุณธรรมเป็นระบอบที่มีความชอบธรรมอย่างแท้จริงไม่ใช่ระบอบที่ถูกเท้าของทุนสามานทักษิณเหยียบเอาไว้อยู่ตลอดเวลากดหัวไว้ตลอดเวลาไม่ให้สามารถโง่หัวขึ้นมาเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ได้ครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการสำนักนิดาโพนะครับจากคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดานะครับที่มาให้ข้อมูลแนวคิดองค์ความรู้กับพวกเราท่านมวลมหาประชาชนที่รักทุกท่านครับเราได้ต่อสู้ยืนหยัดกันมาสู้ไม่ถอยครับวันนี้เราเดินมาถึงใกล้จะถึงจุดสุดยอดของชัยชนะแล้วขอให้มวลมหาประชาชนเดินหน้าต่อไปครับในที่สุดชัยชนะจะเป็นของมวลมหาประชาชนทั้งประเทศ
วันนี้ผมสมัยเจริญช่างและอาจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีขออนุญาตนะครับที่จะได้ส่งท้ายรายการวันนี้ด้วยการต้อนรับทุกท่านครับสู่ชีวิตที่สดใสในวันข้างหน้าภายใต้ระบอบประชาธิปไตย